มาชมคู่นี้กันต่อเนื่องกันเลยครับรองคู่เอกสุรชัยศรีสุริยันโยธินครับพบกับทางด้านพันกรเกียรติไพลินนะครับเป็นรองคู่เอกชกกันในพิกัด125ปอนด์พันสุรชัยศรีสุริยันโยธินวันนี้มาในมุมแดงนะครับชื่อจริงนายชินวัตรมทิปิไขนะครับอายุ21ปีจากนครราชสีมาส่วนทางด้านพันกรเกียรติไพลินครับวันนี้มุมน้ำเงินชื่อจริงนายพงศกรถึงเสียดยวนอายุ18ปีเป็นเด็กหนุ่มจากชุมพรครับมาชมกันยกที่3เลยครับมวยเข่าครับด้วยกันทั้งคู่เลยครับวันนี้กรรมการสินชัยจุลวงศ์ครับผู้ชี้ขาดบนเวทียกที่3 2ยกครับยังเสมอสุรชัยครับเวทนี้พันกรบอกว่าของชอบสุรชัยปล่อยขึ้นมาครับ125ปอนด์อันนี้ดวลเข่ากันอยู่กลางเวทีไปยัดไส้ครับอีกครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับสอประสบโชคเนี่ยสุรชัยนี่ก็ซ้อมอยู่สอประสบโชคครับปั้มกับพวกสองคมพันกรเกียรติไพลินนี่ซ้อมอยู่สอโชคกิจชัยครับของคุณหมอสุทธิชัยโชคกิจชัยนี่ต่อยหมัดซ้ายเข้าไปครับสุรชัยฟอร์มหลังที่เวทีมวยมาตรฐานครับสุรชัยเอาชนะคะแนนมนชัยเล็กสอสมหมายมาได้นะครับส่วนพันกรครับฟอร์มหลังชนะคะแนนกวางทองลูกเพชรน้อยมาชมครับวันนี้พร้อมดีด้วยกันทั้งคู่บนเวทีมวยมาตรฐานส่วนสุรชัยนี่ไปต่อญี่ปุ่นมานะฮะไปแพ้นักมวยญี่ปุ่นครับต่อยเวทใหญ่สงสัยอากาศจะหนาวฮะไปต่อญี่ปุ่นแพ้นักมวยญี่ปุ่นโอ้ยแม่ลูกนี้ยัดไส้อีกแล้วเนี่ยครับตำรับของสอประสบโชคเขาครับชื่อเดิมก็ชื่อซุปเปอร์ท็อปสอประสบโชคนี่ครับยัดอีกแล้วโอ้คู่นี้นอกจากฝีมือดีความหล่อยังสูสีแม่คุณหมอสุทธิชัยอยู่ด้านล่างครับลุกขึ้นมาเชียร์เลยครับพัตโก้เอาละจับได้ตีคนละทีสองทียัดไส้ครับสุรชัยพันกรเสียบคืนเอาทำราคาโอ้ศอกบนด้วยครับมีหมัดมายังไงโอ้โหหมดยกที่3ครับสู้กันได้สนุกทีเดียวครับคู่นี้สถานการณ์นะครับ3ยกครับเป็นทางด้านสุรชัยได้เปรียบอยู่19ดูภาพช้าๆครับโอ้โหเองทีฆ่าทีครับตอนนี้ยัดไส้ครับยกที่4ตีครับสุรชัยตีเข่าซ้ายโอ้โหทำราคาอีกแล้วพันกรมันสุรชัยที่หลุดมานี่วางแข้งเลยครับลายอยู่บิดโอ้โหลูกนี้เสียเหลี่ยมเลยแต่พันกรครับตอนนี้ดูเหมือนจะอ่อนแรงหรือเปล่าโดนเข่าซ้ายโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่ามาแข็งแรงเลยนำเดินเข้าไปครับมันก่อนเดินครับเดินเข้าไปวางแข้งซ้ายโอ้โหไม่โดนแล้วครับรออย่างเดียวครับสุรชัยหมดยกที่4โอ้โหยกนี้นี่เห็นชัดเจนครับคุณผู้ชมครับสุรชัยต้องบอกว่าแข็งแรงครับเนี่ยดูครับบิดลงไปเลยครับเนี่ยครับหักล้มลงไปเลยครับโอ้โหแต่จะประมาทพันกรไม่ได้ครับชมยกสุดท้ายหมดยกนี้ครับไป20ช่วงตัวแล้วครับสุรชัยพันกรเนี่ยต้องเดินแล้วครับ
เดินจะต้องระวังอาวุธของคู่ต่อสู้นะดูแข้งซ้ายไปจับได้แทงกลับต้องต่อยหมัดแล้วครับลุ้นนับน็อกนำไปโดนไม่โดนครับจุดโฟกัสวันนี้ต้องบอกว่าสุรชัยปล่อยขึ้นมาไม่มีอาการอืดอาดเลยนะครับการออกอาวุธดูครับแข้งซ้ายโอ้โหเดินมาโดนซ้ายลูกเน้นๆเลยโอ้โหถอยแล้วครับไม่แลกแล้วครับไม่ปะทะครับสุรชัยฟอร์มแบบนี้ไปแพ้ที่ญี่ปุ่นได้ยังไงครับสุรชัยโอ้โหแลกปะทะกันลูกสักครู่นะครับเป็นต่อเยอะแล้วครับสุรชัยไม่เอาแล้วครับพันกรเป็นแล้วครับนี่ครับติ๊กชิโร่ก็มาแล้วครับตอนนี้ออกมาเต้นกันแล้วครับโอ้โหต้องยอมรับครับวันนี้สุรชัยอาวุธคมครับแรงดีส่วนพันกรนี้ต้องบอกว่าเข้าทำอะไรลำบากครับหมดยกสุดท้ายนี่แหละครับโอ้โหพันกรนี้ต้องยอมรับครับทำอะไรไม่สะดวกจริงๆนะครับกรรมการสินชัยจุลวงศ์รวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้ทางสุรชัยศรีสุริยันโยธินครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพันกรเกียรติไพลินไปครับ